โดยทราบประลาบพังขนาดใหญ่ของป้อปบปรากันนักสโตนภายใต้กรารบังคับบัญชาของวอลมาสเตอร์อับบดอนได้พุ่งเข้าชนโลกแห่งป้ปบป,ปาการเนื้อเซาโอเบริกแห่งคาเดียในสุดแหลแผนแการอันยาวนานที่กินเวลากว่า1 0,000ปีก็เป็นจริงคลื่นแห่งความกลาหนที่ไร้การควบคุมนั้นได้พุ่งออกมาสู่กาแล็กซีเขตป้องกันประตูแห่งคาเดียนะัเต็มไปด้วยความกุลาหนความตายและเปลวเพลิงแม้ว่าทหารหลายร้อยล้านคนจะเข้าร่วมในการต่อสู้เด็ดขาดในครั้งนี้สิสลาชีวิตเพื่อคาเดียแต่จักรวรรดินั้นต้องยอมรับมันความเป็นจรง่อื เดียวที่เหลืออยู่สำหรับกองกําลังจักรวรรดิคือการสั่งการล่าถอยและด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถรักษาโอกาสในการโต้กลับได้แผนเปลือกโลกของคาเดียนถูก เกินกินด้วยขึ้นในความกลาหลที่ซัดเข้าบ่าแต่อดอจากกันเราปีศาจ้ได้ยินเสียงอันมืดมนของเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายจากมิติวาบในความเป็นจริงแล้วอย่างไรเสียก็ตามในขณะที่เสาโอเบลิกแบ็กสโตนถูกทำลายพลังงานแข่งมิติวานนั้นกลับพุ่งออกมานักบ,บุญเซเลสทีนนั้นยังคงมีชีวิตเธอนั้นได้มีแสงกระพริบสัวอีกครั้งหนึ่งติดตามแสงจักรวัิที่ฉายออกมาผู้รอชีวิตที่สิ้นหวังนั้นได้ไม่ได้เห็นแสงนี้ก็ฟื้นคือจิตวิญ,ญญาณในการต่อสู้ขึ้นมาใหม่พวกเขานั้นกลััััับบไปยปยยยยยยงงงงาาาาาาากก่่่ลลพพพขออออออทททีีรรรเเชนยยนหจวืู ขณจกักรวรรดิทุกลำนั้นมีพื้นที่ใกล้เคียงพอที่สามารถขนส่งกองกำลังทหารที่เหลืออยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ยานเหล่าน,นี้จะต้องหลบหนีจากความกดเกลี้ยของกองทัพแบ็กฟีดที่อยู่ห่างออกไปจากสนามรบแห่งคาเดียและตอนนี้พวกเขานั้นจะเป็นต่อสู้กับเรือข่ายมิติวาร์ปอันหนาแน่นที่กำลังเข้าใกล้ความกลาหนพวกเขานั้นได้สูญเสียอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้กองทัพปีศาจเหล่านี้นนกระจายไปทั่วดินแดนที่ถูกทำลายถวายเลือดเกศเทพเจ้าแห่งความมืดเมื่อการโจมตีครั้งใหญ่มาถึงจุดลงจอดน้พัพจกกรวาาาาานานพพะะทางอศาาแลภคื้นดินนนนั้นก็็เปจุดรวมพของาปีศซึ่ง กองทัพจัก,กรวรรดินพยายามสกัดอย่างสุดชีวิตเพื่อการันตีความปลอดภัยในน่านฟ้าโดยรอบแต่คขึ้นจากปีาศาจมาใหม่นั้นก็ยังคงทำการโจมตีจุดอพยพด้วยปืนใหญ่ในขณะนี้เองผู้บัญชาการ อุสกาคริตและกองกำลังคาร์ด ok ิช็อกทูบที่เหลืออยู่ของเขานั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าทหารเหล่านี้นั้นหันหน้าไปสู่ศัตรูพวกเขานั้นจะดำเนินการช่วยเหลือกองกาลังทหารอื่นๆของจกกักรวรรดิให้ทาการอพยพและทําการตะโกนสโลแกนออกมาว่าคาเดียนั้นจะไม่มีวันพ่ายแพ้ได้มีบุตรชายและบุตรสาวหลายคนที่เกิดขึ้นในโลกแห่งโป๊มประการคาเดียพวกเขาน้นก็ได้รับแบงบันดาลใจกับคาร์ดนช็อกทูบที่8นี้อีกด้วย พวกเขานั้นได้มุ่งมั่นหากพวกเขาจะตายล่ะก็ก็ควรที่จะตายไปพร้อมกับดาวคอใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้เพื่อให้กองกำลังหลักนั้นล่าถอยให้เหล่ากองทัพแอสตาเมลิทาลัมกองทัพแบ Back ็กเทมพากองทัพซิสเตอร์ออฟบัตเทิลให้ทั้งสามกองนี้เป็นกองกำลังสุดท้ายที่จะออกเดินทาง พวกเขาได้รวมไปถึงบาริซาเลสคอร์นักบุญเซเลตินที่ยังมีชีวิตและรวมไปถึงทางอินควิสเตอร์เกฟแฟกพวกเขาได้มาโวนตัวกันนะักเครื่องบินขนส่งของกลุ่มแมคคานิคัสโจทั้งยานของจกักรวรรดิชุดสุดท้ายทะลุทะลวงฝ่าท้อฟ้าอันชั่วร้ายไปได้ผู้ประชาการคลิสแห่งคาร์ดินช็อกทูบที่8 การทาการต่อสู้ในซาบระพังโดยเขานั้นได้หวังว่าเขาจะแตกสลายไปพร้อมกับโลกใบนี้ผู้ประชาการจัก,กรวรรดิพร้อมกับนักรบชาวคาเดียนของเขานั้นรอคอยขึ้นแห่งความโกลาหลอันท่วมทน้นทําการบุกทะลวงมาอย่างบ้าคลั่งเตรียมที่จะสังหารพวกเขาแต่ในขณะนั้นเองล่างสีงเงินนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นมาหาพวกเขานนคนคนนี้นั่นก็คือทาซินดีอินฟินิตี้เสียงหัวลาะของเนคอนนั้นได้ดังลั่นทุกสิ่งรอบตัวของหลอดอุสกาครีนนั้นดูเหมือนกับหยุดนิ่งสักครู่ต่อมาเขานั้นก็ตกอย แล้วในตอนต้นของสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13ดาวข้อคาเดียนั้นเต็มไปด้วยเหล่าผู้คนที่เป็นทหารเป็นดาวข้อที่มีประชากรมากถึง850ล้านคนมีคํากล่าวประมาณว่าหลังจากสงครามอนาสไตนเซลครั้งนี้ผู้ที่สามารถอพยพไปได้นั้นมีเพียง3ล้านคนเท่านั้นผู้รอดชีวิตเหล่านี้นั้นหลบหนีไปในอ,อวกาศที่เต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้กองอยางของจัก,กรวรรดินั้นเต็มไปด้วยความเสียหายทําการเคลื่อนตัวไปยังขอบของกาแล็กซีพวกเขาได้เห็นรอยแยกมิติวาที่เรียกว่าไอออฟเทเลอร์นั้นไม่สามารถควบคุมได้อีกต่ออออไปเเส,ส้นนนนโลลลหหหิตีดงงัััขมมมกกาาจ ดูแนวอื่นในทางช้างเผือกและในเวลานี้กองทัพแบ็กดีเจนของอาบาดอนนั้นพวกเขานั้นก็ยังไล่ตามชัยชนะอยู่เรื่อยๆกองทัพเป็นความกลาหลนั้นทําการปิดเส้นทางของกองทัพจักรวรรดิภายใต้อำกมข้าบัญชาของกัปตันทอโกลาดอนฟาลันนั้นกลายเป็นผู้เบิกทางกลายเป็นเรือธง,งขนาดใหญ่ของอิมพีเรียลฟิชเรือธงขนาดใหญ่ขององิมพีเรียลฟิชนี้อาศัยแรงขับเคลื่อนอันแรงกล้าของตัวเองทำการเป็นใบเบิกทางให้กองทัพอื่นๆของจักรวรรดินั้นทำการอพยพซึ่งน้าลักของพวกเขานั้นก็คือเหล่าผู้ที่ีา,า,าดดข และที่ตาหลังมาสุดท้ายก็คือยานของแมคคันดินนคัสเดิมโดยบริสเลิสโคอทำการอพยพเป็นขบวนสุดท้ายและยังมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากยานฟาลาส์นั้นทําหน้าที่เปิดทางและกองยานจัก,กรวรรดิก็ได้ตามหลังมายังคงต,ต่อต้านการโจมตีจากทุกด้านอย่างต่อเนื่องกอกำลังความกล้าหดของวอร์มัสเตอร์อัวารอนนั้นเขาได้ใช้เวลาในการชื่นชมความอับอายของเหล่าผู้แพ้เหล่านี้วางแผนที่จะทําการไล่ต้อนพวกเขาไปจนถึงสการเลดโรดและที่ปรึกษาของอัวารอนอย่างเคออสวิสาซาบาพิสตันเขานั้นก็ได้นํามาซึ่งข่าวร้าย ซึ่งนี่ก็เป็นนิมิตแห่งความกุลาหนที่สามารถคาดเดาได้เขานนั้นได้บอกกับอับาดอนไปว่าแม้ว่ากองทัพจกักรวรรดิตอนนี้จะพ่ายแพ้แล้วก็ตามแต่ในหมู่ผู้หลบหนีนั้นยังมีสมบัติล้ำค่าอยู่บนยานแมคคานิคัสขอให้อับาดอนนั้นเป็นนามสมบัติชิ้นนี้มาโดยเร็วและสมบัติชิ้นนี้นนก็จะมีการใช้งานเร็วนี้มันน่าจะทําให้ชายที่หลับใหลามานานนั้นตื่นขึ้นมาซึ่งก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่อับาดอนนั้นไม่ได้รู้ชื่อนี้มาก่อนเพราะชื่อนี้ได้ข้าหูของอาบากรคนอออย่่า,ยางรลัรรส,รสููํกกตขทพจวด ทําการแยกย้ายออกจากกันโดยใช้เครื่องยุ่นวาร์เข้าสู่สภาวะแห่งมิติวาร์อบราบารอนและนใยกองยานทั้งหมดของเขานั้นทําการสกัดกั้นการโจมตีของเหล่าตรูกรที่ทุกคนนั้นจะหลบหนีและจัดให้กลุ่มกองยานแมคคานิคัสนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตียานธงของอาบารอนนั้นเต็มด้วยความอาฆาตพยาบาทเขานั้นเป็นผู้นําทีมในการส่วนตัวทําการโจมตีอันดูเดือดใส่กองยานแมคคานิคัสที่นําท้ายของกลุ่มอิมพ r เรียลออฟมน บลิสเลียตคอนั้นตระหนักได้ทันทีว่าตอนนี้ศัตรูนั้นอาจจะรู้แผนการของเขาแล้วซึ่งตอนนี้คอรอนั้นได้อาศัยอยู่บนยานไอออนเลเวนนที่บรรทุกสินค้าศักดิ์สิทธิ์อยู่การยิงปืนแรกจากกองทัพคอสสไซยานแมคคานิคัสนั้นแม้ว่าระยะการยิงนั้นจะไกลเป็นอย่างมากและความแม่นยำในการโจมตีก็ไม่สูงมากนะักแต่ยงงางเสกรดมันก็ทําให้ตําแหน่งของยานเรือธงของบริสเลียตคออย่างไอออนเลเวนน์นั้นเป็นอัมาพาตยานนี้มันไม่ได้มีเกราะป้องกันสูงเมื่อเข้าสูมาาามาา่มิิิตตตววววาาาาาารรปถ้้เเเกกกกกดททแล็็มััันนจะ่่บ,บย คอนั้นได้การปรับตำแหน่งยานของเขายานลำนี้นด้สามารถเล่นได้ในจักรวาลที่แท้จริงเท่านั้นพอนั้นไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นนี่ต้องปล่อยให้กองทัพไอออนเลเวเนนนั้นรีเดียการปิดล้อมของเควอสให้ได้มากที่สุดส่วนกองยานแมคานิคัสโดยรอบนั้นจะทำการหลบหนีไปในทันทีซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าเราลูกเรือของยานไอออนเลเวเนนนั้นไม่ได้มีคำถามอะไรสักคำว่าการกระทำของคอนคืออะไรพวกเขานันจะยอมรับแต่โดยดุษฎีความจริงแล้วนี่เป็นการเสียสละในการปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่อย่างไรเสียก อยู่ยังการลุกคืบของกองทัพแบ็กฟีดได้วิญญาณอันพยยบาตของผู้นำแห่งเคออสนั้นอยู่โดยรอบลดระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องได้มียานใมคานิคัสจานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจการโจตีอย่างเข้มข้นกลายเป็นเศษซากในอวกาศและจากนั้นไม่นานศัตรูเราก็สามารถบุกทะลวงการป้องกันที่ปิดกันด้นไอออนเลวอ์เนนในเวลานี้ครอน,นก็ยังคงล้มเหลวในการซ่อมแซมตําแหน่งของยานเรือธงของเขาในช่วงเวลาสาคัญนี้เองนักพุดเซเลสตินเดอะลิฟวิงเซนก็มายืนอยู่เคียงข้างครอนซึ่งครง์ ตอนนี้พวกขานั้นอยู่บนดาวเคราะห์น้ำแข็งของคาเดียซึ่งดาวดวงนี้นะันสูกเรียกว่าเคลซัสซึ่งเหล่านั้นก็สามารถรอดชีวิตบนเคลซัสได้และที่อยู่บนด่านของครอนี้ก็ประกอบด้วยอินควิิเตอร์เกรฟกและเหล่าอินควิสเตอร์จากโอโดเฮเลติคัสซึ่งทางครอนั้นจะรับบระวังกับสิ่งที่ทางเซเลสตินพูดไปอย่างมากแต่จากความเี้าใจของเขาเดลิวิงเซนนี้มีพลังเหนือธรรมชาติจากว่าเป็นเหล่าผู้นอกกรีด ดังนั้นครอนครับจึงตัดสินใจที่จะคัดค้านคำแนะนำของทางเซเลสตีนแต่ได้ทางกับกันแล้วอินควิสเตอร์เกรฟแกั้นก็จับว่าเป็นผู้นอก,กรีดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเธอนั้นได้ถูกทาซินดีอินฟินิตี้จับตัวไปก่อนที่จะถูกปลดปล่อยจากการจองจำมาเป็นเวลาหลายศตวรรษพวกเนครนนั้นได้ทำการปลดปล่อยตัวอินควิสเตอร์ออกมาและตอนนี้เกรฟแกั้นก็สามารถเคลื่อนไหวไอย่างอิสระแล้วและเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในเทอร์าเธอได้ไม่สามารถใช้มาตรการใดๆที่สามารถจัดการทาซินดีอินฟินิตี้ได้แต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามอิน,อน,น ine คว,วิส ด้วยทางแกแฝดนั้นก็ยังถูกจอนจำด้วยน้ำมือของเนครอนต่างหากแต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นทาม,มาริสเลสคอนั้นสามารถได้รับการแบ่งปันความรู้จากทางเนครพวกเขานั้นระงับความกดเอาไว้ชั่วคราวตอนนี้พวกเรานั้นจะไปที่ต้องร่วมมือกันทำการระงับความเกลียดชังคอนั้นสัญญาว่าจะพากองทัพนั้นหลบหนีไปจากการตามล่าของเราเคออสได้และเสื้อลังจากที่เขานั้นได้นำขอสังคมเก็บไว้บนยาดไอออนเรเวเนน์ I On Man แล้ว การนั้นจะช่วยให้เหล่าอินควิสิตเนอร์นั้นรุดพ้นจากเงื้อมือของทาซินได้อย่างสมบูรณ์และนั่นคือทั้งหมดที่ครอนั้นได้ทําการขับยานธงของเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของเดลิวิ่งเซนมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์น้ําแข็งเคิลซัสและกองทัพแบล็กลีเจียนของอาบารดอนนั้นก็ได้ตามมาติดๆแล้วก็ได้มีรายงานว่าศัตรูนั้นได้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆและในสุดแล้วยานไอออนเลเวเนียนั้นก็มาถึงจุดหมายปลายทางภารกิจของพวกเขานั้นสําเร็จได้มีการออกคําสั่งให้ลูกเรือน,นั้นพร้อมที่จะสละชีวิตจาากบบนนผู้ราารั ax, รงเเหล Battle Sister, เลหลอ พวกเขาได้ทำการขนส่งสินค้าสําคัญมาลงจอดหน้าดาวคอสนำแข็งเคลซัสทีท่เต็มไปด้วยพายุหิมะสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของเคลซัสนี่เองทำให้ภูมิอากาศนั้นอยู่ในระดับต่ําการเล่ล่าของอบาดอนนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดวอมาสเตอร์นั้นได้สั่งให้กองทัพเคออสทำการล้อมดาวดวงนี้เอาไว้และส่งกองกำลังผ้าพื้นดินไปทำการค้นหาเหยื่อแล้วกองทัพมังกรน,นั้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในไม่ช้าร่องรอยของจกักรวรรดินั้นก็ได้ถูกค้นพบซึ่งตอนนี้พายุหิมะนั้นก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยไ้้้้้ยาาานนนนนูคว่่่่ขใหหตอออีีบบรรททกกกกสััสัะปปึงงเซจ กำลังภาพผืนของเคออสเพียงด้านเดียวในขณะที่กำลังติดตามเดลิวิ่งเซนเดอร์เข้าไปอย่างทาน้ําแข็งอันลึกกองทัพแบ็กลีเจียนนั้นก็ได้คงโจมตีต่อไปแม้ว่ากองทัพจกักรวรรดินั้นจะสามารถเอาชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็มีการสูญเสียอย่างมากในทุกการโจมตีอำนาจการยิงของกองทัพแบ็กลีเจียนนั้นสามารถละลายน้ําแข็งที่เกาะตัวมาเป็นเวลากว่าหลายพันปีได้ลางสีเลเซอร์นั้นได้ยิงใส่เกรดหิมะและเม,เมื่อเวลาผ่านไปกองทัพแบ็กลีเจียนนั้นก็จานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตนี้จะหมดแรงก็ตามแต่ด้วยแสงสว่างจากเดลิวิ่งเซนพวกเขานั้นก็ยังคงมีแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปโเยมีการสำรวจอย่างยากลำบากและเพื่อให้ได้มาซึ่งเวลามากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันพวกเขาั้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บัญชาการของแบ็กเทมพาอย่างทางเกาเลนอีกด้วยเขาได้นำกลุ่มทหารขนาดเล็กออกจากกองทัพใหญ่ไปทำการตามหาศัตรูและในการกระต่อสู้ครั้งสุดท้ายนับบุเซเลสทีนั้นยังคอยปลุกเร้าเหล่านัลรบอยู่เสมอมุ่หน้าไปยังภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็ว่าชัยชนะนั้นอยู่ตรงหน้า แล้วคนอื่นๆนั้นก็ได้ถอยออกไปตั้งกลุ่มเล็กๆ ในในขณะที่คนอื่นๆนั้นก็กําลังปีนขึ้นไปบนภูเขาอันบ้าคลั่งกระสุนแห่งความตึงเครียดนั้นปกคลุมรอบๆมากขึ้นเรื่อยๆและที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือเคออสว a ร์มาสเตอร์อับอดนั้นได้ปรากฏขึ้นในสนามรบก้าวไปยังสถานที่ตรงหน้าความสิ้นหวังน,นั้นเริ่มมาเยือนซึ่งตอนนี้นั้นอับอดอนได้สาบานเอาไว้ว่าเขาจะเอาชนะกองกําลังจักรวรรดิด้วยการส่วนตัวทําลายสินค้าที่ถูกครอบครองโดยเมคานิคัสอาศักดิ์สิทธิ์อย่างบาริเซเลสคอรนั้นได้พูดต่อหน้าทีมจักรวรรดิไปว่าตอนนี้ได้มาถึงขีดจํากัดแล้วเขานั้นพร้อมที่จะทําการต่อสู้ดาบเท่าที่จําเป็นบาริเซเลสคอนั้นจะไม่ลังเลที่จะทําการปกป้องตัวเอง เวลาหมืม่นปีก่อนเขานนั้ได้เสียสละเพื่อคำสัญญาโบราณแต่ในขณะนี้กําลังเสือที่ไม่คาดคิดนั้นปรากฏขึ้นวน,น้าแข็งต่อหน้าครอนั้นทนานนั้นก็ได้มีการระเบิดอันน่าตื่นตาตื่นใจได้มีสัญญาณใหม่อันหนาแน่นบินเข้าหาก่องท้าเห็ความกุลาหล ซึ่งเหล่านี้นั่นก็คือเหล่าวินไรเดอร์ที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เหนือกระสวยน้าแข็งพวกเขาได้พุ่งออกมาจากจุดสูงสุดที่กองทัพจักรวรรดินั้นกาลังลุกขึ้นไปกองทัพเอลด้านั้นได้ปรากฏขึ้นนักรบผู้สง่างามเหล่านี้นั้นมาช่วยเหลือมนุษยชาติทางของเอลด้าอันแปลกประหลาดนี้ประกอบด้วยเหล่าอุนเชาและเบียชานชาวคราฟเวอร์เอลด้าและเอลด้าจากอื่นๆพวกเขานั้นปรากฏในชุดเกราะสดใสนอกจากนี้นั้นยังมีเหล่าวายเชสจากดาร์คซิตี้คอมมาลออีกด้วยซึ่งเอลด้าที่เคยแตกแยกเหล่านี้นั้นได้รวมมมตััััววววกกกกนนนแแแสดดงงงพพลลเขาา้้้ไีชืื่่อออใหห็คคทม ด้านที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ตามคำทำนายของเอลดาโบราณนั้นยามที่เอลดาทุกตัวนั้นตายเทพเจ้าแห่งความตายอย่างอินเนะนียนก็จะตื่นขึ้นและจะทำการกำจัดสลาเนสที่เป็นศัตรูที่น่าสะพึงกลัวและน่าเกลียดชังที่สุดของเอลดาพวกเขาจะได้ร่วมมือกับาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างเอลราเทพธิดาอูรนันและยานเดนโดยยานเดนนั้นเชื่อว,ว่าพวกเขานนั้นสามารถหาวิธีอื่นนอกเหนือจากการตายของเอลดาในการปลุกเทพเจ้าแห่งความตายอินเนียสเพื่อเทพองค์นี้นะั้นกำจัดสลาเนชคนเหล่านี้จะได้ทำการก่อตั้งเอลดากลุ่มใหม่ขึ้นมาภายใต้กองทัพแห ก่อนหน้าความตายภายใต้การนำของทูตสวรรค์เอฟเลน F ane, ที่เป็นศูนย์กลางระหว่างคร์ฟเวอร์เอลดาดาเอวาเอ็กโซดิเทสฮาร์เลควินและอื่นๆและเราผู้ติดตามอื่นของอินเนสจากสาขาเอลดาต่างๆได้รวมตัวกันกลายเป็นกองทัพมบรณะเป็นเวลาอันยาวนานนับแต่การล่มสลายอันยิ่งใหญ่ไม่เคยมีการรวมตัวของเอลดาเช่นนี้มาก่อน พวกเขาได้ทําการต่อสู้ลงกันในศึกสงครามเบียทานเมื่อของังโกเพื่อที่จะทําลายบุญหลบมรณะของเอลดามันน่าจะเป็นที่ต้องชดใช้มาด้วยค่าใช้จ่ายอันมหาศาลในการจุติของเทพเอนเนียสในจกักรวาลทางกายภาพนั้นถือว่าเกิดขึ้นได้และเพื่อที่สารต่อการผูกอินเนียสต่อไปกองทหารแห่งความตายเหล่านี้นั้นต้องการบัธมิตรและอย่างที่บอกว่าตอนนี้ใครๆก็สามารถทําเพื่อพวกเขาได้และเพื่อที่ทําการต่อต้านขึ้นในความกลาหนที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากพูดคุยกับสักพักหนึ่งในที่สุดพวกเขาั้นก็ตัดสินใจร่วมมือกับจ lift me. มายังน้วยเหตุสัตว์เฝ้าดูการมาถึงของศัตรูกลุ่มใหม่เคนอสวอรบัสเตอร์นั้นได้สั่งการโจมตีในทันทีและเมื่อเผชิญหน้ากับดาอาคมกิบและเป้าหมายใหม่ของนรบเอลดาก็ถ้าเป็นความโกลาหลนน้นไม่มีเวลาเตรียมตัวประสบความสูญเสียหายอย่างหนักพลังของเอลดาเป็นศัตรูที่อับดนน้นไม่เคยเจอมาก่อนพวกมันนั้นไม่มีเพียงแต่มาจากทุกด้านของสังคมเอลดาเท่านั้นประสิทธิภาพในการต่อสู้นั้นถือว่าไม่ลดลงเลยไม่มีสมาชิกข,ของกองทัพมรณะแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตจิวิยาของพวกเขานั้นได้ทําการเสริมมมมกกาาาาาาลัััังงงงห้้ห้้้้อทนนนนนตรรดด่่่่สะะววฝยยเจไไชค็บ ชนะเหนือกว่าเค a ์ออสวอลมาสเตอร์นั้นยังเป็นผู้นําในการโจมตีส่วนตัวถึง2ครั้งเปืดอฉากการโจมตีอันน่าประหลาดใจใส่ย,ยานลดภุมก่อที่บรรทุกสินค้าสําคัญเอาไว้แต่นักรบเอลดาต่างๆนั้นนอกจากยังทาการตอบต้กองทัพแบคกิจเจนถึงสครั้งได้แล้วก็ท้าจากักรวรรดิที่เหลืออยู่นั้นก็ได้มาเป็นกลาลังเสริมด้านหลังของกลุ่มเอลดาทํางานต่อต้านเหล่าเคออสและต่อหน้าพวกเขาก,ก็คือประตูเวฟเวท์ที่กลาลังทํางานอยู่นับบูสเลสทีนที่กลาลังลอยอยู่เหนือด้านบนนั้นได้เห็นออะไรบางางงย่ ก็คือนั่งรบสวงชุดเกราะของเอลดาจากเผ่าพันธุ์ต่างๆได้มีชายคนหนึ่งนั้นสวมชุดเกราะอ,อันวิจิตรงดงามยืนเคียงข้างผู้หญิงที่สง่างามคนหนึ่งซึ่งข้างๆข,ข,ข,ของผู้หญิงคนนี้นั้นก็คือชายคนหนึ่งที่สวมชุดเกราะลึกลับสีแดงเข้มดูเหมนะือนทั้งสองคนนี้จะเป็นผู้ประชาการในกองทัพนี้และเมื่อบ,บาริซาริสคอนั้นกระสรับสนกับสถานการณ์ปัจจุบันเขาก็ได้ได้ถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นั่นก็คือว่าบนดาวเอเลียตหกนั้นเขานั้นได้รับรูจรองจีงกิก,าาร, stone, กรับตาซานแบก็กสโตนอีกครั้้งงหนึ่ไดดพู ครอว่าพวกเอลดานั้นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของสินค้าของคมอนานแล้วแ,และรู้ว่าคอนั้นจะนําไปที่ไหนของชิ้นนี้นั้นมีมาเมื่อ10,000ปีก่อนคอนั้นอาจจะนาไปช่วยเหลือพายหมาที่รับอาการบาดเจ็บสาหัสและกำลังนอนหลับไหลอยู่มันนั้นก็คือชุดเกราะแห่งโชคชะตาที่หล่อหลอขึ้นมาเพื่อโรบุเต้กิริมานโดยเฉพาะและด้วยความช่วยเหลือนี้เองผู้ที่ซึ่งหลับไหลมานานนั้นเขานั่นก็ได้ฟื้นคืนชีพข,ข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเขานั่นก็จะทําการนําทางเหล่ามนุษย์ที่เต็มไปด น่นอนว่าเอลดานั้นไม่ได้เผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาแต่พวกเขาั้นเข้าใจได้เลยว่ามีเพียงบุตรที่หลับไหลมาอย่างยาวนานเท่านั้นที่สามารถนำจักรวรรดิต่อสู้กับศัตรูได้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถฟื้นความสงบได้อย่างแท้จริงและเมื่อนั้นกลุ่มเอลดานั้นก็จะสามารถได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงเราเอลด้านั้นทำการเป็นโลให้แก่ครอเปิดประตูเว็บเวทที่อยู่ตรงหน้าเขาและนี่เพื่อที่จะทำให้ครอนั้นสามารถส่งมอบชุดกอแห่งโชคชะตานั้นไปยังจุดหมายที่แท้จริงของเขานั่นก็คืออีกซีหนึ่งของทางช้างเผือกหัวใจของอัลตามารีน500โลอย่างมาครกบาลิซเเลตครอนั้นลังเลอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะนำกองทัพจักรวรรดิเข้าไปยัง กองท่าแห่งความกุลาหุของอาบาดอนในที่สุดก็ได้รับชัยชนะพลังแห่งความกุลาหุนนั้นกำลังเผยแพร่ไปทั่วทั้งกาแล็กซี่และดูเหมือนกับว่าจุดจบของมนุษยชาตินั้นก็จะมาถึงแล้วแต่ในสงครามครั้งนี้ยังไม่จบชะตา,า,ากรรมจักรวาลน,นั้นจะเปลี่ยนไปอย่างเอียบตอนนี้ทายาทแห่งองค์จักรพรรดนั้นกำลังจะฟื้นคืนชีพซึ่งแต่เดิมน้นอาบารดอนได้แน่ใจว่าเวลาของพายมาไดได้สิ้นสุดไปแล้วตลอดกาลแต่ตอนนี้อาบาดอนนั้นจะไม่ต้องทำการกืนน้ำลายของตัวเองเพราะว่าตอนนี้นั้นพ ช่วงนี้คอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ